ที่12เนี่ยไม่ใช่วันตัดสินจะยุบพรรคก้าวไกลนะค่ะไม่ใช่วันตัดสินจะยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลมันหมอได้ทั้ง2รูทั้ง2ประตูอ่ะประเด็นก็คือว่าจะมีคำสั่งอะไรเช่นถ้าคิดว่าข้อมูลหลักฐานที่ได้จากทุกฝ่ายครบถ้วนแล้วเพียงพอแล้วนัดมาฟังคำวินิจฉัยค่ะอันนั้นก็คือไม่ต้องมีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเห็นควรให้มีการไต่สวนในศาลอันนี้ก็ต้องไปเรื่องละค่ะอันนี้ผมไม่รู้จังหวะเวลาเราไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นที่คาดกันไว้ว่าชะตาของพรรคก้าวไกลอ่ะน่าจะรู้ประมาณช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ไม่มีใครรู้ก็ขึ้นอยู่กับก็ขึ้นอยู่กับวันที่12มิถุนาวันพุธหน้าศาลจะมีคำสั่งอะไรอันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปแต่คำสั่งที่ว่าเนี่ยบนพื้นฐานของการได้รับคำชี้แจงโต้ข้อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของพรรคก้าวไกลเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตอนนี้เขาส่งไปทั้งหมด10ชุดส่งไปที่สำนักงานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย1ชุดแล้วก็ทำก๊อปปี้ให้ไปก็ทำก๊อปปี้ให้กับตุลาการศาลอุ่นทั้ง9ท่านเนี่ยคนละท่านไปนั่งอ่านตอนนี้เขาได้อ่านแล้วตุลาการศาลอุ่นก็ได้นั่งอ่านแล้วก็จะมีเวลา7วัน 6-7 วันเนี่ยอาทิตย์หน้าก็มาบอกว่าหลังจากอ่านแล้วหลังจากฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความเห็นว่าจะทำยังไงก็ผมว่าสั่งคดีต่อไปว่าจะทำยังไงต่อซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปเดาเราไม่ต้องไปคาดหมายตุลาการศาลอุ่นท่านเป็นอิสระที่ท่านจะดำเนินการก็ว่ากันไป